วัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับชมไลฟ์นี้อยู่รวมไปถึงทุกท่านเลยค่ะที่ผ่านเข้ามาเจอไลฟ์นี้ผ่านทางหน้าแฟนเพจของ Schneider Electric ค่ะตอนนี้แคทพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงาน Future Energy Asia และ Future Mobility Asia 2022ค่ะที่ไปแถบบางนานะคะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธกิจกรรมของ Schneider Electric ค่ะสังเกตได้ว่าบรรยากาศด้านหลังเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะคะซึ่งในงานครั้งนี้ค่ะก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนมาเยี่ยมบูธเราเนี่ยเยอะมากๆถือได้ว่าเป็นฟีดแบคที่ดีเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่บอกว่าชมอยู่ในช่วงนี้ค่ะถ้าพรุ่งนี้ยังพอมีเวลานะคะมาจัดกันได้ที่ไปเทคบางนานะคะกับทางเข้าประตูหมายเลข98นั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศภายในบูธนะคะว่าแต่ละโซนมีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าบางโซนเนี่ยจะเป็น New Launch Product ที่นำมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะท่านทุกท่านพร้อมแล้วตามกันมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันที่โซนแรกค่ะกับโซนของ Eco Structure Grid นะคะแล้วก็มาอยู่กับพี่ที่มาคอยดูแลโซนนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะในงานครั้งนี้ถือได้เลยใช่ไหมครับโอเคในโซนของ Eco Structure Grid นะครับตัวนี้จะเป็นเห็นตู้ใหญ่ๆตัวนี้นะครับเราเรียกกันเราจะเป็นตู้ MV Switch Gear นะครับมีเดียม Voltage Switch Gear นะครับซึ่งจะใช้งานอยู่ในพวกสับสเตชันของการไฟฟ้านะครับหรือไม่ก็อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าเป็นต้นทางของงานบิลดิ่งนะครับตึกคอนโดต่างๆนะครับคอมเพล็กซ์บิลดิ่งต่างๆก็จะใช้ตู้สวิตช์เกียร์ที่เป็นมีเดียมอนเตตตัดพวกนี้อยู่นะครับก็คือตู้มีเดียมอนเตตตัวนี้นะครับแรงดันที่ใช้นะครับในเมืองไทยก็คือเราใช้ที่24 kV นะครับหรือ 24,000 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นในเทคโนโลยีในปัจจุบันเองนะครับในตู้มีเดียมอนเตตสวิตช์เกียร์พวกนี้นะครับเรามีการใช้แก๊สตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นแก๊ส HF6 นะครับแก๊ส HF6 ก็คือแก๊ส HF6 นะครับชื่อเต็มมันก็คือซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์นะครับมันมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมอยู่ใน2อย่างที่เหมาะสมกับการใช้งานในตู้ MV สวิตช์เกียร์นะครับอันแรกนะครับมันใช้สามารถใช้ดับอาร์คได้นะครับดับอาร์คก็คือเวลาที่เราสวิตช์เปิดปิดนะครับในวงจรมีเดียมอนเตตเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันจะมีอาร์คเกิดขึ้นที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแก๊ส HF6 เนี่ยมันสามารถที่จะดับอาร์คได้ดีนะครับทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับประการที่2นะครับมันมีค่าความเป็นฉนวนที่ดีมากนะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปในตู้ MV Switch Gear แล้วทำให้มันประสิทธิภาพขนาดมันเล็กลงนะครับแล้วสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งณปัจจุบันเองเนี่ย HF6 ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าทำไมเราถึงจะมีโซลูชันสำหรับตัวใหม่ที่ออกมาก็คือ HF6 Free Switch Gear เนื่องจากว่าแก๊ส HF6 ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นแก๊สที่เป็น1ใน6แก๊สที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกนะครับเป็น GHG แก๊สนะครับGreenhouse Effect แก๊สนะครับเป็น1ใน6แก๊สของเกียวโตโปรโตคอลในเรื่องการโลกร้อนต่างๆนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเอฟเฟคของมันเนี่ยมีผลรุนแรงต่อไอ้ Greenhouse เนี่ยเยอะมากนะครับแค่1กิโลของแก๊ส HF6 นะครับมีผลเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์23,500 กิโลนะครับถือว่าเยอะมากๆถ้าเป็นตัวใหม่รุ่นนี้ก็คือจะแบบฟรีคือไม่มีแล้วถูกต้องจะไม่มีแล้วนะครับคือถ้าเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมนี่คือมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยจากการเรือนกระจกแน่นอนถูกต้องฮะจะช่วยโลกจะช่วยรักษา sustainability แล้วก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของเรานะครับอย่างยกตัวอย่างถ้าตู้ตัวนี้นะครับถ้าจะเห็นว่าตัวสวิตช์ตัวเนี้ยมันจะใช้แก๊สอยู่ประมาณ 0.5 กิโลนะครับส่วนถ้าตู้ตัวนั้นจะใช้ประมาณ4กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเองจะเห็นว่าเอฟเฟกต์มันถ้ามันเกิดลีกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์มากมายเลยนะครับผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆไอ้ตัวแก๊ส HF6 ตัวนี้นะครับ1กิโลที่ลีกสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเท่ากับเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขับรถ1คัน 100,000 กิโลเมตรคิดดูแล้วกันเราขับรถ 100,000 กิโลเมตรนะครับเท่ากับเราปล่อยก๊าซนี้แค่1กิโลเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้มันจะเอฟเฟคต่อสิ่งแวดล้อมมากนะครับเราก็เลยมีโซลูชันที่เป็น HF6 Free Switch Gear เพื่อมาซัพพอร์ตลูกค้าตัวนี้นะครับเห็นว่าโชว์ในงานมี2ไซส์ด้วยกันค่ะแค่อยากจะรู้ว่าถ้าเป็นไซส์เนี้ยเราจะใช้ในโรงงานประเภทไหนได้บ้างแล้วก็เป็นโรงงานขนาดไหนคะครับตัวนี้จะใช้ในลักษณะที่เป็นไลท์แอนด์มีเดียมอินดัสทรีนะครับโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลางพวกโรงงานประกอบรถยนต์เซมิคอนดักเตอร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจนะครับรวมไปถึงใช้ในอาคารขนาดใหญ่นะครับคอมเพล็กซ์บิลดิ้งที่เป็นมิกซ์ยูสบิลดิ้งก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเราเรียกว่าเป็น primary switch gear จะเป็นตัวใหญ่ที่ใช้ในลักษณะเป็น heavy industry อย่างงาน oil and gas โรงเหล็กอะไรพวกนี้หรือว่าอยู่ในสับของการไฟฟ้า
ก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ให้เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมของแต่ละท่านนะคะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับท่านที่ชมอยู่ค่ะอยากจะให้พี่เชิญชวนเขามาชมที่โซนนี้สักนิดหนึ่งค่ะครับผมงานจะจัดถึงพรุ่งนี้นะครับถึงวันศุกร์ที่22นะครับก็สามารถที่มาเชิญชมมาดูได้นะครับนอกเหนือจากตัวที่เป็นกรีนแล้วนะครับระบบต่างๆนะครับเราเป็น Green and Digital Innovation ตัวตู้สวิตช์เกียร์สามารถลิงก์นะครับขึ้นไปเป็นเราเรียกว่าเป็น IoT MV สวิตช์เกียร์นะครับสามารถลิงก์ค่าต่างๆเข้าไปมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเช็คจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาดูหน้าตู้นะครับเพราะฉะนั้นโอเปอเรเตอร์หรือ Maintenance Team เนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลไปดูที่บ้านที่ทำงานหรือห้องคอนโทรลรูมที่อยู่ห่างไกลออกไปได้นี่ก็จะเป็นecosystem grid ของ Shader ที่สามารถที่จะซัพพอร์ตการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างไอ้ตัวนี้จะเห็นว่าเรามีซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถที่ดึงข้อมูลมีแดชบอร์ดมีอะไรต่างๆขึ้นไปดูในระบบคลาวด์หรือว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าในห้องคอนโทรลรูมนะครับสามารถที่จะดูได้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะซัพพอร์ตทั้งในส่วนของ Green Innovation Digital แล้วก็ช่วยทำให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็Optimization ของ Energy Management ได้อย่างดีครับผมได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นโซนแรกนะคะของ Schneider Electric ค่ะที่พาทุกท่านมาเยี่ยมชมเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านไม่ว่าคุณจะทำกิจการนะคะในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมาค่ะเรามาต่อกันที่โซนที่2นะคะกับโซนของ Micro Data Center and Edge Solution ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ในงานมีอะไรมาฝากกันบ้างคะก็มีโซลูชันของ Micro Data Center นะครับซึ่ง Micro Data Center เราก็จะเป็นโซลูชันสำหรับ อุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือว่าพวก SME หรือว่าพวกออฟฟิศขนาดเล็กหรือว่าใครที่มีสาขาอยู่หรืออะไรเงี้ยเราสามารถนำโซลูชันเนี้ยไปสามารถที่จะใช้กับงานของเขาในที่ทำงานของเขาได้อย่างเมื่อก่อนเราเองเนี่ยเราจะต้องมีห้องสำหรับตู้แหลกใส่เซิร์ฟเวอร์อะไรเยอะๆมากมายนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นละไม่ต้องทำห้องละมีพื้นที่อยู่พื้นที่นึงมีตู้แหลกตู้นี้ตู้นึงนะครับซึ่งตู้แหลกตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีแอร์คอนดิชันอยู่ข้างในด้วย oh. ทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยทำงานได้สมูทขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แอร์จากข้างนอกเลยก็คือแม้ว่าจะดูเป็นไซส์ขนาดเล็กแต่ว่ามั่นใจในเรื่องของศักยภาพได้เลยใช่ครับใช่ครับซึ่งถ้าเปิดดูจากข้างในแล้วเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่ข้างในนะครับอย่างด้านล่างนึงเนี่ยก็คือจะเป็นแอร์คอนดิชันนะครับที่ใช้กับอุปกรณ์พวกที่เป็นอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับแล้วก็จะมี UPS ตัวไว้สำรองไฟอยู่ข้างในด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับบริษัทขนาดเล็กหรือว่าสาขาของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งไปตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้นก็สามารถเลือกใช้งานได้นะคะกับท่านไหนที่บอกว่าอยากจะประหยัดพื้นที่นะคะใช่ครับโดยการนำ Data Center ที่ทาง Schneider Electric Design ออกแบบมาให้ย่อส่วนลงแล้วเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะดีไซน์แข็งแรงทนทานแน่นอนเลยใช่ไหมแน่นอนครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำเรื่องของการมอนิเตอร์อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับในตัวนี้เราจะมีอุปกรณ์อย่างพวกเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับที่ทำเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่าง UPS หรือ Air เพื่อดูสเตตัสของมันได้รวมถึงเรามี EcoStruxure IT ในการช่วยในการจัดการบริหารการจัดการเรื่องของ Data Center ขนาดเล็กนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่ๆในช่างที่ชมโซนของพี่อยู่ไหมคะว่าอันนี้เจ๋งยังไงฝากนิดนึงค่ะครับก็ตอนนี้นะครับ Schneider Electric มีโซลูชันมากมายนะครับที่สามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้นdata center เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งปัจจุบันเราย่อส่วนได้เหลือขนาดเล็กมากๆรวมถึงสามารถติดกำแพงที่เป็น wall mount ได้เลยนะครับถ้ายังไงถ้ามีความสนใจแล้วก็สามารถติดต่อมาทาง Schneider Electric ได้เลยครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านนี่ผ่านไปแค่2โซนเองนะคะทุกท่านก็จะได้เห็นว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆเจ๋งๆมาฝากกันเพียบที่สำคัญเลยค่ะยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมาต่อกันที่อีก1โซนค่ะกับโซนของ EcoStruxure Service Plan Asset Management ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าโซนนี้เจ๋งยังไงบ้างสวัสดีค่ะพี่ขาววันนี้โซนที่เรานำมาโชว์เนี่ยไฮไลท์เป็นยังไงบ้างคะครับก็เป็นโซนของฝั่งแผนกเซอร์วิสนะครับก็คือเราจะพูดถึงในส่วนของแพลตฟอร์มที่ไว้ดูพวกสุขภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังไม่ว่าจะเป็นพวก ACB พวกเบรกเกอร์หรือว่าเป็นพวกตู้สวิตช์เกียร์แรงสูงที่ได้ผ่านมานะครับของฝั่งทีมอื่นแต่ว่าวันนี้ที่นำเสนอเนี่ยจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งนำเอาเข้ามาจากต่างประเทศเลยชื่อว่า EcoStruxure Transformer Expert ครับก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ไว้สำหรับหม้อแปลง
ที่เป็นหม้อแปลงน้ำมันที่ติดตั้งในหม้อแปลงที่เรียกว่า power transformer หม้อแปลงลูกใหญ่ๆเราก็จะเข้าไปดูตัวสุขภาพภายในของหม้อแปลงได้ผ่านทางตัวแดชบอร์ดมอนิเตอร์ก็คือจะดูว่าหม้อแปลงแต่ละลูกเป็นยังไงแต่ละไซส์ที่เราติดตั้งสุขภาพเป็นยังไงใช้งานได้อีกเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาในอนาคตยังไงบ้างครับตัวนี้ก็คือพร้อมที่จะเริ่มจำหน่ายได้เลยครับในตอนนี้ครับซึ่งสำหรับในช่างคนไหนที่บอกว่าสนใจเนี่ยก็คือสามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะดูเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ก็สามารถเช็คได้ดูในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าในเรื่องของอันแพลนที่จะเกิดขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ตให้เราได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากก็จะมีคนช่วยมอนิเตอร์ช่วยดูแลแล้วก็คนที่ดูแลเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทก็คือเป็นคนทีมงานที่เป็นคนคิดค้นอุปกรณ์เลยเขาก็จะรู้ว่าสุขภาพอุปกรณ์อยู่ขั้นที่เท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็ช่วยให้กับทางแผนหรือว่าทางไซต์งานลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรันอุปกรณ์ได้แบบคือมีความอุ่นใจมีความอุ่นใจที่แบบว่าอุปกรณ์จะไม่เสียหายในอนาคตได้ดีขึ้นครับมีการแพลนอุปกรณ์มีการแพลนซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้นครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่เชิญชวนพี่ๆในช่างที่ชมอยู่มาที่โซนเรานิดหนึ่งค่ะว่ามาแล้วแบบดีแน่นอนยังไงบ้างครับก็คือเข้ามาติดต่อได้เลยครับเพราะว่าทางส่วนนี้เป็นของแผนกเซอร์วิสนะครับก็คือคนที่มายืนตรงนี้ก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังได้เป็นอย่างดีสามารถให้คำปรึกษาได้ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามีฟีเจอร์ยังไงบ้างเทคนิคข้อเป็นยังไงรวมถึงการซ่อมบำรุงการรักษายังไงก็เข้ามาติดต่อทางนี้ได้เลยครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็จะเป็นโซนที่3ของงานเรานะคะจะเห็นได้ว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยมีความชำนาญที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นท่านไหนที่บอกว่ายังพอมีเวลาอยู่ค่ะพรุ่งนี้อีก1วันนะคะมาเจอกันที่งานนี้ได้ค่ะต่อมาเราจะมาอยู่กันที่โซนของ Eco Structure Power นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าโซนนี้เป็นยังไงสวัสดีค่ะโซนนี้เรามีอะไรมาฝากกันบ้างคะในงานก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซลูชันนะครับของทาง building นะครับเพื่อที่จะตอกย้ำนะครับว่า building เนี่ยเราต้องมี power availability นะครับแล้วก็ safety นะครับหรือว่าเป็นความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยหรือว่าผู้ใช้งานในอาคารนั้นๆครับผมก็โดยทั่วไปนะครับทางเรานะครับทาง power product เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่มาตอบโจทย์นะครับความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็น circuit breaker นะครับหรือว่า transfer pack automation นะครับหรือว่าจะเป็น air circuit breaker ก็ตามนะครับหรือจะเป็น heat detector นะครับที่เราเรียกว่า power logic heat tag นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับอาคารนั้นๆนะครับแล้วเราก็ยังสามารถส่งต่อข้อมูลต่างๆนะครับผ่านระบบ IoT นะครับซึ่งเราสามารถตรวจสอบค่าต่างๆได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กต่างๆอย่างนี้เราก็สามารถเช็คค่าได้ครับผมก็สามารถเช็คได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกแท็บเล็ตต่างๆอันนี้คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คตรงนี้ได้เลยหรอคะครับถูกต้องครับผมก็เพียงไม่กี่คลิกเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้อาคารเราเนี่ยมีการจัดการพลังงานเป็นยังไงหรือว่าตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยใกล้ถึงเวลาที่จะ maintenance หรือยังนะครับแล้วก็มีการใช้งานที่มีอะไรที่เกิดขึ้นผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้ก็สามารถแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เราได้เลยครับผมได้เลยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าจับตามองมากๆนะคะสะดวกปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายอีกด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเรายังอยู่กันที่โซนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไฮไลท์ด้านข้างค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะกับโซนของ Smart Charging Infrastructure นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะมีเจ้าที่ดูแลอยู่นะคะเป็นที่เขานี่เองค่ะโซนนี้มีอะไรเจ๋งๆมาฝากกันบ้างคะวันนี้เราทาง Schneider เรานะครับก็จะมีในส่วนของตัว EV Charger นะครับทั้งแบบที่ใช้ในลักษณะของงานบ้านนะครับตัวเล็กตัวนี้ก็คืออันนี้ใช้ในงานบ้านใช่ไหมใช่ครับเอาไว้ใช้ทำอะไรในบ้านได้บ้างคะหลักๆเลยไว้ใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับช่วงนี้มาแรงมากเลยใช่ค่ะนะครับเรามีตั้งแต่สเปคแบบเริ่มต้นแบบว่าใช้ไฟยังไม่เยอะมากจนถึงระดับสูงสุดของมันที่22กิโลวัตต์อันนี้เราก็มีด้วยก็คือเครื่องนี้สามารถใช้ได้ใช่ครับผมดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีรุ่นใหม่นะฮะเป็นในส่วนของ EV Link Pro EAC ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่ามีการรีดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วเราใช้ในบ้านหรือว่าใช้ในอุตสาหกรรมคะได้ทั้งคู่เลยครับนะครับผมแล้วก็จริงๆเราเนี่ยจะไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของตัว EV Charger นะครับระบบตั้งแต่ distribution นะครับตั้งแต่ไฟจากการไฟฟ้าเข้ามานะครับผ่านตู้ MDB อะไรพวกนี้เข้ามาถึงในส่วนของ busway อันนี้ก็ทำให้ด้านบนใช่ครับแล้วเราก็จะมีในส่วนของระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในส่วนของจัดบริหารจัดการพลังงานนะครับกรณีที่บางทีเนี่ยเราการชาร์จไฟเนี่ยมันใช้ไฟค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเราก็จะมีซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยจัดการตรงนี้นะครับใ
ระบบจัดการพลังงานของคุณเนี่ยเรียกว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นทำพวกโหลดเชดดิ้งอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าเรามีการรีดีไซน์ใหม่ให้แบบมีการออกแบบพัฒนาให้ดีกว่าเดิมจุดเด่นหลังจากที่เราดีไซน์ใหม่ของรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับดีกว่าเดิมยังไงถ้าเอาหลักๆเนี่ยจริงก็คือมันจะดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกไฟต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เรียกว่าชัดเจนมากขึ้นในเสื่อมของการที่ว่าเอ้ยมันกำลังชาร์จอยู่หรือเปล่าหรือสถานะการทำงานตอนนี้เป็นยังไงก็จะมีสถานะการทำงานที่โชว์ให้เห็นด้วยแล้วป้องกันพวกไฟดูดไฟรั่วได้ด้วยไหมคะแน่นอนอยู่แล้วครับของชไนเดอร์เราเลือกคุณภาพต้องมาก่อนนะครับคุณภาพเราจัดเต็มแน่นอนมีทั้งระบบป้องกันพวกไฟช็อตไฟขาดไฟเกินอะไรพวกนี้มีให้อยู่แล้วนะครับถือได้ว่าสะดวกแล้วก็ครบครันมากๆนะคะใช้ในบ้านก็ได้หรือว่าใช้ในอุตสาหกรรมก็ได้ด้านข้างล่ะคะมีอะไรมาฝากคะด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราเอามาโชว์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นงานประเภทกลุ่มคอนโดมิเนียมนะครับที่มีผู้ใช้ค่อนข้างหลากหลายเราต้องการที่จะรวมระบบในการชาร์จไฟเข้าไปกับระบบของทางคอนโดเนี่ยเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับหรือถ้าเป็นอาคารสำนักงานอะไรพวกนี้เราอาจจะบอกเอ้ยให้พนักงานชาร์จได้แต่เราไม่อยากให้คนนอกเข้ามาชาร์จอะไรเงี้ยแล้วก็มีระบบจัดการตรงนี้ให้ด้วยก็สามารถควบคุมได้ใช่ไหมคะว่าเราจะใช้เป็นสาธารณะหรือว่าจะใช้เป็นส่วนตัวแค่ในองค์กรถูกต้องซึ่งเฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวค่ะเราสามารถควบคุมในการชาร์จเครื่องอื่นได้ประมาณสูงสุดกี่เครื่องคะอ๋อจริงๆอยู่ที่ระบบในการดีไซน์เลยครับว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงตัวซอฟต์แวร์จริงๆแล้วเนี่ยเรารองรับได้แบบเรียกว่าจะว่าอลิมิตก็ได้นะครับแต่โอเคเราก็สามารถสเกลลิ่งได้นะครับอาจจะใช้ในแบบหมู่บ้านมีลูกบ้านอยู่อาจจะแบบ100 200คนนะครับอันนี้ก็ทำได้หรืออาจจะเป็นแบบเปิดพับบิกเลยมีใครลงทะเบียนเข้ามาอันนี้เราก็สามารถดีไซน์ได้นะครับซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเรียกว่าสเกลลิ่งได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยครับค่ะก็สามารถปรับได้ยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับการเซตโปรแกรมด้วยนะคะฉะนั้นท่านไหนที่บอกว่าชมอยู่เนี่ยอยากจะมาชมแบบเจาะลึกแบบไม่ต้องมาที่ไบเทคบางนานะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่ฝากให้กับพี่ๆในช่างหรือว่าทุกท่านที่กำลังชมอยู่ค่ะว่าโซนนี้ของเรานี่เด็ดยังไงเขาต้องมาให้ได้ครับผมก็ปัจจุบันนะครับในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากนะครับถ้าไม่อยากตกเทรนด์ก็สามารถมาหาความรู้จากบูธของชไนเดอร์ได้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งโซนที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะกับในเรื่องของระบบ EV Charge นั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถปรับไปใช้ได้นะคะทั้งการชาร์จส่วนตัวภายในบ้านหรือว่าชาร์จรถยนต์ชาร์จในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองค่ะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะด้านข้างค่ะเราจะมาเอาใจทุกท่านนะคะที่บอกว่าชอบความสะดวกสบายชอบเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะกับในยุคดิจิทัล 4.0 แบบนี้ค่ะเราจะมาชมอีกโซนหนึ่งนะคะทุกท่านค่ะเป็นโซนของ Home Intelligence นั่นเองค่ะซึ่งโซนนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับหลายๆท่านได้เป็นอย่างดีนะคะที่บอกว่ากำลังมองหาในเรื่องของความสะดวกสบายภายในบ้านอยากจะมีฟังก์ชันดีๆไว้ใช้งานนะคะสามารถสั่งงานได้ผ่านทั้งสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาทำอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ก็คอนโทรลได้จะมีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็ถือได้ว่าไม่ควรพลาดจริงๆค่ะกับท่านไหนที่บอกว่าอยากจะได้รับความสะดวกสบายแบบนี้นะคะก็มาที่โซนนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเจาะลึกนะคะว่าไฮไลท์ของโซนนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในงานนี้เรามีอะไรมาโชว์บ้างคะกับโซนนี้ค่ะก็ในโซนนี้จะเป็น Home of Intelligence นะคะก็จริงๆก็จะเป็นบ้านสมาร์ทโฮมนะคะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ตัว EV Charger ที่เป็นพระเอกของเรานะคะสำหรับตัว EV Link รุ่นใหม่นะคะที่ใช้สำหรับงานบ้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวในงานเลยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเดี๋ยวพูดให้ฟังตอนท้ายๆแล้วกันนะคะแล้วก็นอกจากตัว EV นะคะที่เราเอามาโชว์ในงานก็จะมีตัวไวเซอร์นะคะก็คือจะเป็นระบบHome Automation ด้วยนะคะก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัว IP Gateway เป็นตัวสวิตช์นะคะนอกเหนือจากนี้เราก็จะมีตัว IP Camera ที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Water Leakage ค่ะก็จะเป็นตัวเหมือนแบบดูสามารถดูได้ว่าน้ำมีน้ำรั่วน้ำไหลหรือเปล่าในบ้านของเรานะคะแล้วก็ดูได้จากยังไงคะคือวางไว้เช็คแล้วเขาจะมีสัญญาณเตือนแจ้งเวลาที่มีอะไรผิดปกติหรือว่าเราต้องดูจากอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราวางไว้บริเวณที่มีโอกาสจะทำให้เกิดน้ำรั่วหรือน้ำไหลอย่างเช่นใกล้ๆเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำรั่วปุ๊บเนี่ยก็คือมันก็จะมีเสียงร้องแบบนี้นะคะแล้วก็จะโชว์เตือนในแอปพลิเคชันด้วยค่ะ
ช่ก็คือเราสามารถดูได้ทุกที่ถึงแม้เราจะไม่อยู่บ้านค่ะใช่แล้วก็สามารถตัวโฮมตัวไวเซอร์โฮมของเราอะค่ะก็คือสามารถควบคุมการทำงานเปิดปิดหรือว่าคอนโทรลทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันของตัวไวเซอร์ BSD ได้เลยค่ะค่ะก็ถือได้ว่าสามารถใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะหมอกับหลายๆท่านที่บอกว่าอยากจะให้บ้านของเราเนี่ยควบคุมผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้นะคะแล้วก็ยังมีความปลอดภัยได้อีกด้วยใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะก็วันนี้นะคะเรามีราคาสุดพิเศษนะคะสำหรับพรีออเดอร์ตัว EV รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่ 49,000 บาทเฉพาะตัวเครื่องนะคะในงานวันนี้นะคะเราขายอยู่ที่ 35,000 บาทเท่านั้นนะคะรวมโปรเทคชั่นด้วยนะคะแล้วก็รวมการติดตั้งด้วยค่ะโอ้โหเป็นราคาที่ดีแล้วก็คุ้มมากๆนะคะฉะนั้นตอนนี้ท่านไหนที่บอกว่ามองหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้จริงปลอดภัยนะคะตอบโจทย์ในทุกด้านค่ะก็สามารถแวะมาชมหรือว่ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่โซนนี้กับพี่เขานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ฝากนะคะกับทุกท่านที่ชมอยู่ค่ะว่าโซนนี้ของเราเด็ดยังไงแล้วก็เพราะอะไรถึงไม่ควรพลาดคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้กับบ้านของเรานะคะก็ทำให้ชีวิตที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่จะมานำเสนอในบูธนี้นะคะรวมถึงโปรโมชั่นดีๆในงานของวันนี้ด้วยนะคะก็จะมีถึงพรุ่งนี้นะคะก็สามารถมาร่วมดูสินค้านะคะแล้วก็ดูเทคโนโลยีของเราได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของท่านที่บอกว่าไม่มีโอกาสมาเดินในงานเลยนะคะตอนนี้แคทจะขออนุญาตพาทัวร์แบบคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งเราก็ผ่านกันมาหลายโซนแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกอยากจะมาบ้างหรือยังถ้าอยากมาพรุ่งนี้ยังทันอยู่นะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วค่ะมาเจอกันได้ที่ไบเทคบางนาประตูทางเข้าหมายเลข90บาทนะคะและตอนนี้ค่ะแคทก็พาท่านมาอยู่ที่บูธพันธมิตรเพื่อนบ้านเรานะคะกับโซนของทางอาวิว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะคะว่าโซนนี้เขามีอะไรเจ๋งๆมาฝากกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีอะไรมาโชว์ในงานบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จากอวีว่านะคะอวีว่าเป็นบริษัททำซอฟต์แวร์ระดับอุตสาหกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาซอฟต์แวร์หลายๆตัวมาโชว์วันนี้นะคะส่วนวันนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์หรือจากระบบต่างๆเอามารวมไว้ในที่เดียวนะคะแล้วอย่างที่เห็นในหน้าจอเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆก็คือเป็นข้อมูลที่มาจากทรานสฟอร์เมอร์พวกมอไฟของเราเนี่ยแหละค่ะก็บนหน้าจอเดียวเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลเยอะแยะเลยแล้วข้อมูลทุกอย่างพวกนี้เนี่ยเป็นแบบเรียลไทม์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอะไรเราก็จะแบบชัดแบบทุกอย่างก็จะแบบเรียลไทม์แบบตอบโจทย์ได้ทันทีทันควันเลยนะคะแล้วข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะคะเราสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกค่ะโดยหน้าจอถัดไปเนี่ยนะคะเป็นใช่แล้วค่ะเป็นระบบที่ทำ predictive analytics นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นระบบที่ช่วยคาดเดาสังเกตการให้เราว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะสามารถมีอายุใช้งานต่อไปได้นานแค่ไหนนะคะพอเรารู้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเตรียมการได้ค่ะเตรียมการได้ว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนซ่อมแล้วนะเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะว่ากับพี่ๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะบางท่านเนี่ยเขาอยากจะตัดสินใจที่จะจอยกับเราเอาตรงนี้ไปใช้ค่ะอยากจะให้สมมุติเหตุการณ์ที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่เขาได้หน่อยค่ะว่าต้องเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะช่วยทำอะไรได้บ้างโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใช้ในการที่เราอยากให้มันช่วยดูให้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนจะมีปัญหาบ้างนะคะสมมุติอย่างตะเกียบเคสกีนี้ที่เรายกขึ้นมาคือหม้อไฟหรือแปลงเป็นต้นนะคะก็เราก็สามารถเลือกซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยมาช่วยคำนวณนะแล้วโดยการที่ว่าเราเอาข้อมูลรีลไทม์ของตัวอุปกรณ์เนี่ยส่งเข้าไปในซอฟต์แวร์ก่อนพอใส่ซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บในระบบของมันเนี่ยจะมีระบบ AI มีระบบก็ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมามันจะบอกเราเลยค่ะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมีชีวิตการใช้งานยังได้เหลืออีกกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนประมาณนั้นเลยก็จะช่วยพี่ๆในช่างเนี่ยได้วางแผนกันได้ระยะยาวกันพลาดได้ด้วยเนาะหรือว่าถ้าอยากจะซ่อมบำรุงหรือว่าตัวไหนมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถเช็คจากหน้าจอนี้ได้ด้วยไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถลงลึกไปได้อีกมันจะบอกเราอีกด้วยซ้ำว่าส่วนไหนของอุปกรณ์ที่ดูแล้วจะมีปัญหาโอ้โหเจ๋งมากคือต่อได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โห
มาผ่านหน้าจอเครื่องนี้เครื่องเดียวใช่ไหมคะสมมติว่าถ้าตอนนี้เราทำโรงงานอยู่เกิดมันมีความขัดข้องนิดนึงปกติเนี่ยเราอาจจะต้องเดินไปที่ไซต์งานใช่ไหมคะลงไปที่ไลน์ผลิตเลยแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้ไปเป็นตัวช่วยก็สามารถเช็คจากหน้าจอได้เลยใช่ค่ะเราทำที่ไหนก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็น cloud based อยู่แล้วก็แปลว่าเปิดจากที่ไหนก็ได้ก็จะเห็นข้อมูลหมดเลยเขาจะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แท็บเล็ตได้อย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะโอ้โหสะดวกสบายมากๆแสดงว่าเราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ผ่านในโซนออฟฟิศก็ได้ใช่แล้วโดยที่ไม่ต้องลงไปถึงหน้างานก็สามารถสั่งการจากตรงนี้ได้เซตโปรแกรมได้เลยเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านฟังมาขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วนะคะไม่มาไม่ได้จริงๆค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากหน่อยค่ะว่าโซนเนี้ยของเรามีดียังไงและไม่ควรพลาดยังไงค่ะได้ค่ะโซนของเราเนี่ยนะคะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมซึ่งเราเนี่ยมีซอฟต์แวร์หลากหลายมากมายเลยนะคะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือทางด้านการแพลนนิ่งหรือการทำเวิร์กโฟลว์หลายๆอย่างเนี่ยลองมาคุยกับเราได้ค่ะแล้วเราจะช่วยแนะนำให้ได้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจมากๆนะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆในช่างได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังช่วยดูแลในเรื่องของอุปกรณ์การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะตัวไหนต้องซ่อมบำรุงหรือว่าตัวไหนมีปัญหายังไงปัญหาเกิดจากจุดไหนก็สามารถดูได้จากมอนิเตอร์ได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะน่าสนใจมากๆนะคะโซนต่อมาค่ะเรามาอยู่กันที่ Eco Structural Building นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าโซนนี้มีอะไรมาฝากบ้างสวัสดีค่ะวันนี้โซนของเรามีอะไรมาฝากบ้างคะครับโอเคในบูธส่วนของ Eco Structure Building นะครับคนคงงงว่า Eco Structure Building คืออะไร Eco Structure คือ IoT Platform ครับคือ IoT Platform ที่เป็น Backbone IP คืออุปกรณ์หรือระบบซิสเต็มต่างๆเนี่ยจะ Connect กับระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดแล้วนะครับโดย Eco Structure Building เนี่ยเรามีในส่วนของ Building Management System ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติหรือเรียกง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือ Smart Building อ่ะครับคือเราสามารถที่จะสามารถคอนมอนิเตอร์และคอนโทรลอุปกรณ์ภายในอาคารต่างๆได้นะครับเพราะว่าในอาคารเนี่ยเราจะมีเรื่องระบบปรับอากาศระบบแอร์เนาะมีระบบไฟฟ้ามีระบบสุขาภิบาลเรื่องของปั๊มการทำงานต่างๆและอีกอย่างนึงก็คือการใช้พลังงานภายในอาคารเนี่ยต้องบอกว่า 50% อย่างน้อยเนี่ยเป็นการใช้พลังงานจากระบบปรับอากาศถ้าเรามีการคอนโทรลอุณหภูมิที่เหมาะสมตามเซตพอยต์ที่เรากำหนดไว้คอนโทรลตามสเกดูลไทม์ต่างๆที่เราเปิด 8:00 น.ปิด 5:00 น.แบบอัตโนมัติสามารถที่จะวางแผนได้ทั้งปีเลยนะครับก็จะได้ประโยชน์สูงสุดในส่วนนี้นะครับนอกจากเรื่องพลังงานอันดับหนึ่งแล้วเรามองเรื่องของความปลอดภัยคืออันดับที่สองเราสามารถต่อเชื่อมระบบ Building Management System เนี่ยกับระบบความปลอดภัยในเรื่องของไฟอะลามระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบการเข้าออกประตูโดยใช้บัตรนะครับ Access Control หรือแม้ทั่งระบบโทรทัศน์วงจรปิดถามว่าเราต้องเชื่อมระบบพวกความปลอดภัยเข้ามาเพื่ออะไรกรณีในอาคารหรือ Building นั้นเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบทุกอย่างต้องทำงานอัตโนมัติระบบปรับอากาศจะต้องถูกปิดไม่งั้นเนี่ยควันไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้าไปในท่อลมทำให้คนสำลักควันได้นะครับประตูที่ล็อกอยู่จะต้องปลดล็อกอัตโนมัติเพราะทุกคนตกใจตื่นเต้นนะครับต้องปลดล็อกให้ทุกคนหนีได้และหนีในช่องบันไดหนีไฟในช่องบันไดหนีไฟก็จะมีเขาเรียกว่าพัดลมอัดอากาศเพชรไหลแฟนอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟเนี่ยเพื่อให้เพชรในช่องนั้นเนี่ยป้องกันไม่ให้ควันไฟเนี่ยเข้ามานะครับนะครับตรงนั้นในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบอื่นๆที่อินทิเกรตร่วมกันก็คือในระบบ power monitoring เราต้องการเช็คข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมดเพื่อเก็บข้อมูลเอามาไว้วิเคราะห์แล้วเพื่อจัดการเรื่องพลังงานพูดง่ายๆทำยังไงให้ใช้พลังงานได้ดีที่สุดนะครับโดยจ่ายเงินค่าไฟให้น้อยที่สุดนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ยังไงก็ขอท่านผู้ชมเนี่ยถ้าสนใจนะครับมาเยี่ยมชมที่บูธ Schneider Electric นะครับที่ Hall E98 99นะครับตรงนี้ได้นะครับซึ่งเรามีอีกหลายๆเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับเช่น EV Charger นะครับในเรื่องของสวิตช์เกียร์นะครับที่เป็นตัว Connect Switch เข้ามาในเรื่องของตัวหม้อแปลงนะครับในเรื่องของตัว Home Automation นะครับในเรื่องของ data center solution ต่างๆนะครับยินดีครับผมขอบพระคุณครับค่ะก็ถือได้ว่าเป็นโซนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะกับท่านไหนที่บอกว่าชมไลฟ์นี้อยู่ค่ะพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะคะที่สามารถมาเดินเยี่ยมชมกันได้กับในงานครั้งนี้ค่ะกับโซนของ Schneider Electric นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ชมกันไปแล้วนะคะว่าโซนนี้ดียังไงเจ๋งยังไงนะคะกับท่านไหนที่บอกว่าอยากจะได้ตัวช่วยในการจัดการอาคารเนี่ยก็สามารถไปมาชมได้ค่ะนอกจากจะเสริมในเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ยังเสริมในเรื่องของ privacy ขององค์กรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดหนึ่งค่ะตรงนี้มีอะไรมาฝากบ้างครับพี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ smart connected นะครับก็เป็น
ในส่วนของโปรดักต์ตัวหนึ่งที่เป็นมอเตอร์สตาร์เตอร์ที่ใช้ร่วมกับงานอาคารนะครับก็คือไปใช้พวกสตาร์ทพวกแฟนแอนด์ปั๊มนั่นเองนะครับวันนี้ที่เอามาโชว์ก็จะเป็นตัวนี้ครับสีเขียวๆตัวนี้เป็นอาร์ทิวาโปรเซสนะครับจริงๆมันก็คืออุปกรณ์ตัวปรับเปลี่ยนความเร็วรอบมอเตอร์นั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่พิเศษซึ่งที่เรามาโชว์วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงานนะครับก็คือตัวมันนะครับสามารถทำพวกมอนิเตอริงพลังงานต่างๆทำ data logging ต่างๆได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันนอกเหนือจากทำพวก data logging แล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยมันยังสามารถนะครับ transfer ข้อมูลต่างๆนะครับผ่านเป็นโปรโตคอลที่เป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะครับซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับตัว EcoStructureที่ทางพี่ก่อนหน้านี้ได้อธิบายไปครับก็มันก็จะเป็นสมาร์ทหนึ่งในสมาร์ทดีไวซ์นะครับที่มีความเกี่ยวข้องก็เหมือนตัวนี้เป็นตัวสั่งการแล้วก็คอนโทรลอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปได้ด้วยก็คือถ้ามีอะไรก็สามารถอัปเดตได้หรือว่าเซตโปรแกรมผ่านตรงนี้ได้ด้วยไหมคะใช่ครับถูกต้องครับอ๋อก็ถือได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็ครอบคลุมมากๆเลยนะคะในเรื่องของการจัดการระบบต่างๆภายในอาคารนั่นเองค่ะอาคารที่เราจะช่วยซัพพอร์ตได้ต้องเป็นอาคารประเภทไหนบ้างคะจริงๆแล้วก็มีอาคารทั่วๆไปก็ได้นะครับตั้งแต่อาคารขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้านะครับจนไปจนถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไอ้ตรงนี้มันก็ครอบคลุมได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าในอาคารเหล่านี้นะครับมันจะมีพวกอุปกรณ์ที่เรียกว่าระบบทำความเย็นนะครับที่เป็นชิลเลอร์เป็นปั๊มแล้วซึ่งตัวนี้ครับก็สามารถเอาไปติดตั้งได้ครับได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่ฝากถึงท่านที่ชมอยู่หน่อยค่ะว่าไม่ควรพลาดโซนเรายังไงโซนเราเจ๋งยังไงจะต้องมาคะแน่นอนครับในชไนเดอร์นะครับวันนี้ก็อยากจะชวนนะครับมาเยี่ยมชมบูธเรานะครับมาลองมาดูว่าตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับในระบบที่เป็นอาคารก็ตามนะครับมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากปีก่อนๆบ้างแล้วเราสามารถมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นง่ายสะดวกขึ้นนะครับโดยถึงรวมถึงเรื่องการประหยัดพลังงานการบริหารจัดการพลังงานนะครับก็แวะมาได้ที่บูธนี้ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่คนแคทแล้วก็ทุกท่านค่ะที่กำลังรับชมไลฟ์นี้อยู่นะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้านะคะว่ามาที่บูธชไนเดอร์แล้วดียังไงนะคะซึ่งต้องบอกได้เลยค่ะว่าเราจะมีของที่ลึกมาแจกให้นะคะนั่นคือเพียงแค่ทุกท่านนะคะมาที่บูธชไนเดอร์อิเล็กทริกค่ะที่ไบเทคบางนาฮอล์90บาทนะคะเดินผ่านประตูเข้ามาอุดปรับเป็นสีเขียวขาวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเจอกับโต๊ะลงทะเบียนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพียงแค่ทุกท่านมาสแกน QR code ร่วมลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมบูธนะคะหรือว่าแวะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากทางชไนเดอร์ค่ะแล้วก็จะมีของที่เลือกแจกให้นี่เลยค่ะเป็นสายชาร์จนะคะซึ่งจะสามารถชาร์จได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android อีกด้วยมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะกับทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนี้อยู่นะคะอยากจะให้มาเยี่ยมจริงๆค่ะเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่แคทมีโอกาสได้พาท่านมาทัวร์ในบูธนะคะของจริงเนี่ยเรายังมีนวัตกรรมเจ๋งๆมีดีเทลอีกเพียบเลยค่ะที่อยากจะเสิร์ฟให้กับท่านได้อัปเดตในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆที่เราตั้งใจนำมาฝากกันในครั้งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วนะคะแล้วมาพบกันได้ค่ะที่ไบเทคบางนาฮอล์90บาทเดินผ่านประตูเข้ามาก็จะเจอกับแคทแล้วก็ทีมงานของ Schneider Electric เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ